กรุงเทพมหานครสิครับท่าอากาศยานดอนเมืองสนามบินดอนเมืองทำไมคะโอ้โหกำแพงถล่มนะครับสร้างมาเพียงปีเดียวเท่านั้นเองน้ำนี่ท่าแหลกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมดูภาพข่าวก็แล้วกันครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายแก่ๆนะครับนี่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดอนเมืองลมกระโชกแรงด้วยครับส่งผลให้รางระบายน้ำในอาคารเซอร์วิสฮอลล์เป็นอาคารที่นำมาใช้บริการรองรับผู้โดยสารกลุ่มกรุ๊ปทัวร์ที่อยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศคืออาคารหนึ่งนะครับมันรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้ผนังอาคารบางส่วนพังถล่มลงมานะครับน้ำก็เจิงนองเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานก็ไปดูสภาพที่เกิดขึ้นเละเลยนะครับดีนะครับตรงนี้นี่นะเขาสร้างเสร็จแล้วนะครับปีเดียวเท่านั้นเองดีที่ว่านี้มีปัญหาโควิดยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับตรงนี้แหละครับที่ว่ากรุ๊ปทัวร์ต่างๆนะครับลงเครื่องบินมาเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะมีการกระจายออกไปพื้นที่ต่างๆแต่เมื่อวานนี้ฝนถล่มถามว่ามันถล่มหนักจนถึงทำให้อาคารตรงนี้ทรุดเลยเหรอถามจริงเถอะครับนี่นะไม่ทรุดทำไมที่อื่นไม่ทรุดล่ะเออใช่ใช่ทำไมทรุดอยู่ที่เดียวนี่ครับนี่นะวันนี้ครับเอาเป็นรายงานล่าสุดก็แล้วกันนะครับที่ทางทอทได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วครับโดยคุณนิตินัยสิริสมัติการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดเปิดเผยแล้วครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ถล่มลงมาเบื้องต้นอาจจะเกิดจากรางระบายน้ำรับน้ำหนักเกินขนาดทำให้กำแพงอาคารได้รับความเสียหายแต่จากการตรวจสอบโครงสร้างในส่วนอื่นนั้นพบว่ามีความมั่นคงแข็งแรงส่วนสาเหตุนะครับเชิงลึกต้องรอตรวจสอบนะครับภายใน30วันนี่นะซึ่งข่าวสารก็แจ้งออกมานะครับจากการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้อาคารเซอร์วิสฮอลล์โดยกำแพงอาคารนะครับด้านทิศตะวันออกถล่มลงมานะครับเกิดจากอะไรครับนี่นะเกิดจากเรื่องของโครงสร้างบางส่วนนะครับที่มันแข็งแรงไม่เพียงพอครับในส่วนอื่นๆนะครับแต่ยังพบว่ามีความแข็งแรงอยู่ครับส่วนสาเหตุเชิงลึกนะครับก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนี่นะอันนี้เป็นข่าวสารนะครับที่บอกว่าล่าสุดแจ้งตามมานี่นะมันเกิดจากอะไรครับปัญหาการอุดตันข้างบนด้วยไม่สามารถระบายน้ำได้ตามปกติน้ำขังก็เลยทำให้น้ำอุ้มอยู่ทั้งบนขังเป็นไปได้เป็นไปได้ฝุ่นนี่ครับอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้แต่อันนี้เป็นข่าวสารจากที่ทอทแจ้งออกมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้มีการลงนามในคำสั่งนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยโดยมีคุณพิศักดิ์จิตวิริยะวสินรองปลัดคมนาคมเป็นประธานสอบนะครับนี่นะสอบเรื่องอะไรครับผนังมันถล่มลงมานั่นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรกรอบระยะเวลาสอบสวนตามระเบียบไม่เกิน30วันนะนะนอกจากนี้นะครับขอให้มีการถอดบทเรียนเกิดขึ้นว่านะครับจะแก้ปัญหาอย่างไรในอนาคตรวมทั้งไปตรวจสอบเรื่องของสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องด้วยในการก่อสร้างวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงสาเหตุการถล่มแล้วก็ประเมินความเสียหายด้วยแล้วก็รายงานให้ทราบนะครับภายใน14วันด้วยนี่นะถือว่าเป็นเรื่องที่ผลกระทบนะครับตามมาแต่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิก็ดีเป็นหน้าต่างประเทศไทยครับเป็นภาพลักษณ์ประเทศไทยฝนถล่มแค่นี้ยังไม่ถึงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแต่ฤดูร้อนแค่นี้นะครับพังแล้วอย่างเงี้ยเอ๊ะมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าทางด้านโครงสร้างวิศวกรรมต้องดูกันอีกต่อไปครับก็ยังดีค่ะยังไม่เปิดถ้าเปิดมาความเสียหายก็คงจะเยอะแยะนะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม